เต้ยชโนไทยเคลื่อนไหวล่าสุดโพสต์คลิปตอกย้ำข่าวเลิกซาร่าเรียกว่าทำเอาหลายคนตกใจเหมือนกันกับข่าวที่คาดเดากันว่าหนุ่มเต้ยชโนไทยเอื้ออมรรัตน์และแฟนสาวอารมณ์ดีซาร่านลินโฮเลอร์นั้นได้เลิกรากันแล้วหรือไม่หลังจากที่เห็นฝ่ายชายออกมาโพสต์เศร้าผ่านอินสตาแกรมก่อนว่าปีที่แล้วเวลานี้ป้าเป็นมะเร็งปีนี้เวลานี้แฟนบอกเลิกขอทำใจก่อนซึ่งหลายคนที่ยังแอบเอาใจเชียร์เพราะไม่อยากเห็นคู่นี้ปิดฉากรัก14ปีลงเลยแต่ทุกอย่างดูเหมือนเริ่มจะชัดเจนมากขึ้นทั้งทางซาร่าที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรมว่าโลกนี้ดีไม่ดีอยู่ที่มุมมองส่วนทางด้านของเต้ยนั้นล่าสุดก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโพสต์คลิปที่กำลังนั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงไม่เปลี่ยนใจเธอคนเดียวของ B2B พร้อมกับเขียนข้อความติดแฮชแท็กไว้ว่าความรู้สึกตอนนี้เต้นไม่ออกถึงแม้จะชัดเจนว่าเต้ยซาร่านั้นน่าจะเลิกกันจริงๆแต่ก็คงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาบอกกับปากตัวเองอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักที่ราบรื่นมาตลอดจนถึงขั้นจะแต่งงานกันอยู่แล้วโพสต์แรกซาร่าโฮเลอร์หลังจบรัก14ปีเต้ยชโนไทยก่อนถึงวันวาเลนไทน์เส้นทางรักซาร่าเต้ยจากภาพขอแต่งงานก่อนปิดฉากเหลือเพียงความทรงจำเต้ยชโนไทยโพสต์เศร้าขอเวลาทำใจปิดฉากรัก14ปีซาร่าโฮเลอร์ทาทายังเปิดใจรักที่ต้องมูฟออนเผยร่างกายเคยต้องสู้กับหลายโรคทาทายังเผยเรื่องความรักที่ต้องมูฟออนทำหน้าที่ของพ่อและแม่ของลูกให้ดีที่สุดร่างกายเคยต้องต่อสู้กับหลายโรคหลังจากที่ได้ทาทายังได้เปิดเผยว่าตนเองลดฐานะความเป็นสามีภรรยากับหมอชัดอดุลเหลือเพียงพ่อกับแม่ของลูกชายสุดที่รักน้องเรยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมแต่ทั้งหมดเจ้าตัวยังไม่เคยพูดออกสื่ออย่างเป็นทางการที่ไหนล่าสุดรายการแฉทางช่อง GMM 25ออกอากาศเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีมดดำน็อตวรฤทธิ์และแจ็คแฟนฉันเป็นพิธีกรได้ร่วมกันสัมภาษณ์ทาทายังแบบหมดเปลือกจริงๆซึ่งทาทาได้บอกว่าสถานะของตนกับหมอนั้นเป็นพ่อและแม่ของลูกเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นพ่อแม่ของเรย์เรื่องราวมาสักพักแล้วไม่อยากให้มีการปั่นกระแสเยอะทาทาไม่ขอพูดแล้วกันเพราะในที่สุดก็เป็นเรื่องของเราเรายังมีการพูดคุยกันตลอดเลิกกันตอนที่ยังคุยกันได้ชีวิตต้องมูฟออนเราต้องดูแลลูกให้ดีเป็นแม่ที่ดีด้านความรักครั้งใหม่ที่หลายคนจับตามองทาทาได้บอกไว้ว่าความรักของตนเองสมบูรณ์แล้วเพราะมีเรลูกชายส่วนความรักแบบแฟนยังมองว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอไม่ได้จะปิดตัวเองและในระหว่างที่มีการพูดคุยนั้นทาทาได้เปิดใจว่าร่างกายเคยต้องเจอกับมรสุมหลายโรครุมเร้าเป็นทั้งเจอกับไทรอยด์ที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มโรคนอนไม่หลับมากสุดคือ5วันแต่ยังต้องทำงานอยู่เหมือนเดิมและอีกหนึ่งโรคที่นักร้องหลายๆคนประสบคือปัญหาเรื่องเสียงก็ผ่านมาได้ตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนอกจากนี้ทาทาได้เล่าถึงอาชีพให้การเป็นดีเจเปิดแผ่นที่มาของอาชีพนี้เพราะเกิดจากเป็นคนชอบเพลงและตอนนี้ยังร้องเพลงไม่ได้ตอนนี้มีโอกาสได้ไปเปิดให้เพื่อนๆฟังซึ่งเพื่อนๆของเธอที่ทำงานมาทางด้านนี้บอกว่าเธอทำได้ก็เลยมีโอกาสได้ทำฟังแบบเต็มๆได้ในรายการแฉจ้า
เส้นทางรักซาร่าเตยจากภาพขอแต่งงานก่อนปิดฉากเหลือเพียงความทรงจำเส้นทางรักซาร่าเตยคบกันมา14ปีฝ่ายชายขอแต่งงานไปเมื่อ4ปีที่แล้วแต่ทั้งคู่ยังทำงานและของตัวเองต่อไปก่อนจะปิดฉากรักด้วยการตัดสินใจจากฝ่ายหญิงเป็นข่าวรักที่สะเทือนก่อนวันวาเลนไทน์ที่จะถึงกับข่าวการปิดฉากความรักของพิธีกรนักแสดงสาวอารมณ์ดีซาร่านลินโฮเลอร์กับพิธีกรหนุ่มเต้ยธโนไทยเอื้ออมรรัตน์ระยะเวลา14ปีเหลือเพียงความทรงจำที่ดีเท่านั้นหากย้อนกลับไปเมื่อปลายปี2560มีภาพของเต้ยทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอซาร่าแต่งงานกลางงานเวทีมินิคอนเสิร์ตต้องบอกว่าภาพดังกล่าวสร้างความฮือฮาและหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีพร้อมๆกับงานแซวว่าตัดชุดรอไปงานแต่งแล้ววันเวลาเดินหน้าไปต่างฝ่ายยังคงเดินหน้าทำงานอย่างหนักซาร่ายังคงตามเร่งสร้างบ้านที่เชียงใหม่ให้เสร็จควบกับการดูแลธุรกิจและครอบครัวของตนเองทางด้านเต้ยเช่นกันที่ดำเนินหน้าที่ดูแลธุรกิจร้านเพชรของตนเองด้วยเหมือนกันแต่เท่าที่สังเกตได้ในไอจีของซาร่านั้นไม่ค่อยโพสภาพคู่กับเต้ยสักเท่าไหร่ตัดภาพมาที่ทางไอจีของเต้ยนั้นมีภาพกิจกรรมน่ารักๆที่ทำร่วมกันให้เห็นอยู่เนืองๆแต่ล่าสุดในวันนี้9กุมภาพันธ์เต้ยได้โพสต์ข้อความสุดเศร้าผ่านไอจีสตอรี่เป็นภาพคู่กับซาร่าและเขียนแคปชั่นว่าเลือนลางแต่ชัดเจนและอีกหนึ่งภาพกับพื้นสีดำเศร้ามากับแคปชั่นที่ว่าปีที่แล้วเวลานี้ป้าเป็นมะเร็งปีนี้เวลานี้แฟนบอกเลิกขอทำใจก่อนเป็นก่อนปิดฉากรัก14ปีอย่างเป็นทางการต้องบอกว่าดูแล้วเป็นคู่ที่เหมาะสมลงตัวมากๆทั้งเรื่องของไลฟ์สไตล์กิจกรรมต่างๆที่ทั้งคู่ชื่นชอบเหมือนกันแต่ทั้งหมดความรักและความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆกำลังใจดีๆถูกส่งให้ทั้งคู่อย่างล้นหลามเลยทีเดียวซาร่านลินโดนจู่โจมเต้ยเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานต่อหน้าสื่อเต้ยธโนไทยโพสต์เศร้าขอเวลาทำใจปิดฉากรัก14ปีซาร่าโฮเลอร์นกยนลดาโพสร่ายยาวถึงนวัดลั่นแบบนี้เรียกว่าบุญคุณหลังเกิดดราม่าแอนนกยนลดาโพสร่ายยาวถึงนวัดอิสระไกรศีลลั่นแบบนี้เรียกว่าบุญคุณหลังเกิดดราม่าเดือดสงครามน้ำลายแอนนวัดสนั่นโซเชียลซัดการเดือดมัดต่อมัดสนั่นโซเชียลกับกรณีคู่เพื่อนซีระหว่างพิธีกรชื่อดังนวัดอิสระไกรศีลกับสตรีข้ามเพศหมื่นล้านแอนจักรพงศ์หรือที่รู้จักในแอน JKN ที่ตอนนี้เหมือนจะไม่ลงรอยกันแล้วหลังจากทั้งคู่ออกมาฉากการเดือดกลายเป็นสงครามน้ำลายแบบย่อมผ่านสื่อจากเรื่องที่แอนพูดพลาดพิงเรื่องเซ็กของนางงามจักรวาลแคทรีโอน่าเกรย์จนไปถึงปมที่เคยร่วมงานและสนับสนุนซึ่งกันและกันล่าสุดนกยลดามิสอัลคาซาปี2548ผู้ต่อสู้เรื่องสตรีข้ามเพศมาโดยตลอดออกมาเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กส่วนตัวร่ายยาวหลังเกิดดราม่าของอดีตคู่เพื่อนซีนวัดแอนพร้อมตั้งแฮชแท็กว่าแบบนี้เรียกบุญคุณวันนี้เธอรู้สึกคิดถึงพี่นวัดอิสระไกรศีลหรือบอสที่หลายคนเรียกกันตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานกรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เข้าร่วมรายการและให้สัมภาษณ์กับพี่นวัดถ้าจำไม่ผิด8เทปรายการ18เทปออกอากาศโดยเทปแรกในปี2549กับรายการคุยแหกโค้งทางช่อง5ดำเนินรายการโดยพี่นวัดร่วมกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ซึ่งพี่นวัดก็ไม่พลาดที่จะเชิญนกที่กำลังถูกสังคมโจมตีอย่างหนักเรื่องการปลอมบัตรประชาชนแต่คุณพระ
หลังจากรายการออนแอร์ไปกระแสกลับกลายเป็นบวกดีมากและที่สำคัญนกสามารถกลับมายืนในสายอาชีพเดิมได้อีกครั้งเทปที่สองรายการคุยแหกโค้งโดยครั้งนี้นวัดจัดรายการเองคนเดียวซึ่งประเด็นที่นกไปร่วมรายการคือคำว่าผู้หญิงข้ามเพศและกำลังเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ในตอนนั้นก็มีแต่รายการนวัดนี่แหละที่ยังให้โอกาสนกได้ให้สัมภาษณ์สดๆแบบไม่มีตัดต่อขั้นแม้คำถามจากพี่นวัดจะแรงมากแต่ยิ่งแรงยิ่งเคลียร์คนดูยิ่งได้ประโยชน์เทปที่3รายการ Voyage F0.2 พี่นวัดชวนนกให้ร่วมรายการโดยให้ไปถ่ายทำที่ญี่ปุ่นหลายสัปดาห์เกี่ยวกับการแข่งขันเกมโชว์เพื่อชิงเงินรางวัลล้านบาทเทปที่4ปี2555ร่วมรายการเพชรรามาตอนสจข้ามเพศที่จังหวัดน่านโดยครั้งนี้พี่นวัดพร้อมทีมงานหลายชีวิตยกกองถ่ายกันมาสัมภาษณ์นกถึงเมืองน่านหลังจากนกได้รับเลือกตั้งจากประชาชนจังหวัดน่านให้เป็นสจ.จังหวัดน่านซึ่งการเดินทางมาถ่ายทำรายการที่น่านในยุคนั้นตั๋วเครื่องบินไปกลับต่อคนก็เกือบหมื่นรวมทีมงานอีกหลายชีวิตแต่พี่นวัดมาถ่ายทำที่น่านมันเหมือนเปิดประตูน่านสู่สายตาคนทั่วไปให้การท่องเที่ยวน่านเฟื่องฟูจนถึงทุกวันนี้เทปที่5ปี2559รายการเพชรรามาอัปเดตประเด็นหญิงข้ามเพศเกี่ยวกับเรื่องราวกว่า10ปีที่นกและเพื่อนสมาคมต่อสู้ยืนหยัดเรื่องการยื่นกฎหมายขอเปลี่ยนคำนำหน้าและสิทธิทางกฎหมายของคนข้ามเพศเทปที่6รายการเดิมเพชรรามาตอนเปิดตัวคู่รักข้ามเพศนกร่วมรายการกับคุณแซมรณกฤษสามีที่คบกันมาได้กว่า 3-4 ปีในตอนนั้นโดยในทุกครั้งที่บอกไปข้างต้นนกไม่เคยต้องเสียเงินในการร่วมรายการเลยแถมทุกครั้งนวัดยังมอบซองเงินค่าร่วมรายการและค่าเดินทางให้นกอีกด้วยซึ่งในทุกครั้งนกจะมอบเงินส่วนนี้กลับคืนให้กับสมาคมเพื่อนำไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไปเทปที่7รายการเพชรรามาเปิดตัวมูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจร่วมกับคุณแม่เจินเจินและคุณแอนจักรพงษ์และเทปที่8รายการเพชรรามาเปิดตัวโครงการเปลี่ยนเพศต้องเปลี่ยนคำนำหน้าร่วมกับคุณแม่เจินเจินและคุณแอนจักรพงษ์สำหรับนกจากการให้ของพี่นวัดหลายต่อหลายครั้งนี้นกขอเรียกว่าบุญคุณอันยังคงซาบซึ้งอยู่ในหัวใจดวงนี้เสมอมาด้านนวัดตอบโพสต์กลับว่าขอบคุณมากครับไม่ได้เจอกันนานมากมีโอกาสคงได้เจอกันบ้างนะครับ